โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนการปั้นโมเดลด้วยเบนเดอร์ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาปั้นกับเป็น MacBook Pro แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอขยับนิดนึงแล้วก็เอาตัวแสงกับกล้องออกไปนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวทำการBackup Imageครับก็คือเราจะใช้ภาพเป็นแบบในการขึ้นโมเดลนะครับโอเคยืดให้ได้สักประมาณ3หน้าต่างแล้วกันครับโอเคทำอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็กดตัว N ขึ้นมาครับเมนูฝั่งขวาจะได้ขึ้นมาไปที่ Backup Imageครับกด Add แล้วก็ Open File MacBook Pro ของเราขึ้นมาซึ่งจะเป็นภาพแนวด้านหน้าครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนครับผมจะต้องมี3มุมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับกดเหมือนกันกด M แล้วก็ Add Image ไปแล้วนี้ครับเราเลือกตรงนี้ครับเป็นฟอนต์แล้วก็เป็น Live ครับผมจะเป็นด้านหน้ากับด้านข้างนะครับทีนี้ Add อีกตัวนึงก็คือมุมท็อปเอามุมข้างนี่ก็มุมข้างก่อนนะครับโอเคเมื่อใส่ image เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับขนาดปรับภาพครับตำแหน่งให้มันตรงกับตัวโมเดลของเราก่อนเวลาปั้นเราจะได้แบบไม่คลาดเคลื่อนกับตัวโมเดลหลักเท่าไหร่โอเคเราเลื่อนขึ้นมาครับจะเป็นทางนี้ครับผมโอเคขยับตัว vertex นะครับขึ้นไปข้างบนให้ตรงกับให้ด้านหน้าให้ตรงก่อนนะครับส่วนไอ้ด้านข้างยังไม่เป็นไรครับเราค่อยปรับอีกทีนึงปรับที่รูปนะครับไม่ใช่ปรับที่โมเดลครับเมื่อมันเล็กกว่าแล้วค่อยขยายเข้าไปไหนขึ้นนิดนึงโอเคขยายหน่อยโอเคพอดีนะครับประมาณนี้ก็แบบก็จะเท่าเท่ากันแล้วนะครับทั้งสัดส่วนสัดส่วนของโมเดลบุ๊กทั้งมุมหน้าแล้วก็มุมข้างโอเคทีนี้เราดูจอหลักกันดีกว่ากดเปลี่ยนมุมมองครับเป็นมุมท็อปครับกดนำแพด7เหมือนเดิมครับไปที่ Backup Image ครับ Add แล้วก็เลือกตัวนี้เป็นท็อปนะครับแล้วก็ Add Image เหมือนเดิม Open File นะครับแล้วก็ไปหาภาพโน้ตบุ๊กเป็นมุมท็อปโอเคอยู่ไหนเอ่ยโอเคเจอละโอเคทีนี้เดี๋ยวเราปรับขนาดนิดนึงเดี๋ยวเราต้องปรับตรงนี้เป็นลบเวอร์เทกไปก่อนนะครับเสร็จปั๊บไปที่นี่ครับแล้วก็กดมิลเลอร์ครับเพื่อจะได้ทำฝั่งเดียวแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเท่ากันนะครับซึ่งเราอิดิทแค่ฝั่งเดียวอย่างนี้นะครับก็คือเราไม่ได้อิดิทสองฝั่งโอเคได้ขนาดความกว้างแล้วทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับมุมท็อปภาพมันไม่เท่าเท่าไหร่แล้วก็ขยายเข้ามาโอเคเดี๋ยวเร็วนิดนึงเดี๋ยวนะครับขยับเลื่อนหน่อยขยับขึ้นไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับเราจะได้ขนาดที่ตรงกันแล้วครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านบนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าโอเคอันดับแรกครับย้ายโมเดลไปทางซ้ายเลยครับทีนี้ก็เลือกวัตถุครับแล้วก็ผลกลับมาให้มันขนาดเท่ากับจอนะครับมุมบนยังไม่ต้องดูนะครับแล้วก็กดShift Space เราจะได้เลือกฝั่งนี้เยอะๆใหญ่ๆเลยนี่ก็หดไปนิดนึงโอเคหดเข้ามานี่ครับ Ctrl R เพิ่มเส้นเข้าไปตรงกลางนะครับทีนี้ตรงท้ายโน้ตบุ๊กตัวจอครับตรงขอบมันจะมนนิดนึงเราเลือกขึ้นมานิดนึงครับโอเคให้มันเท่ากันก่อนอันนี้ด้านหลังโน้ตบุ๊กมันจะมนๆใช่ไหมครับมันจะไม่เหลี่ยมเราก็ทำการครอบแค่ค่าเส้นด้านหลังนะครับทีนี้ก็หดครับกด S นี่ก็หดลงมาหดลงมานิดนึงโอเคด้านนี้นิดนึงแกนโอเคเรียบร้อยนี่ครับผมได้ประมาณนี้โอเคเรายังไม่สนใจนะครับเอาสนใจด้านข้างก่อนด้านมุมบนยังไม่ต้องสนใจทีนี้ครับเรามาดูโอเคก็จะดูเป็นจอนิดนึงละแต่ยังไม่มนเท่าไหร่ทีนี้เราไปที่ add ครับ modify ไปที่ sub ครับ
เพิ่มเป็น2นะครับโอเคกดตรงนี้ครับจะได้เห็นแบบที่มันเป๊ะๆ เวลากดมนแล้วก็ปิดออกไปก่อนไม่ได้ปิดออกนะครับคือจะกดตรงนี้คือเพื่อเราอีดิตเป็น wireframe มันจะได้เห็นแบบนี้ไปก่อนโอเคครับดึงเส้นเข้าไปดึงเส้นลงมาทำแบบนี้เพื่อเห็นไหมครับจอจะมนแล้วโดยที่มนนะครับเห็นไหมครับแต่จะไม่เป็นเหลี่ยมถูกไหมถ้าเราดันสุดไปมันจะเป็นเหลี่ยมมันจะไม่สวยนะครับดันแล้วก็เราต้องแอดเส้นขึ้นมาครับแล้วก็เอาขึ้นประมาณนี้พออย่าสุดขอบนะครับโอเคนี้เรามาใส่เส้นครับเพื่อจะทำเป็นหน้าจอโอเคไปด้านบนประมาณก็ประมาณเอานะครับโดยไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เอาแค่ประมาณว่าตรงนี้แต่ว่าซึ่งมีรูปอยู่นะทำตามรูปไปเลยกดไปเฟซครับแล้วก็กดที่เฟซ2ด้านเดียวครับเพราะว่ามันเป็นมิเลอร์อยู่แล้วเรากดฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันทีนี้ครับดูที่มุมข้างซ้ายกดโอเคกด X ถูกครับกดตัว E แล้วก็ดึงลงนะครับก็จะกลายเป็นจอแล้วโอเคเห็นไหมครับยังไม่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราจำได้ไหมครับวิธีทำเหมือนเดิมครับโดยการโอเคเดี๋ยวเพิ่มเส้นเหมือนเดิมครับขึ้นไปไม่สุดนะครับไม่สุดโอเคแล้วก็ลงมาอีกเส้นหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างครับโอเคเห็นไหมครับก็จะได้จอที่แบบมนๆที่แบบไม่เหลี่ยมโอเคนี่ครับเป็นขั้นตอนการทำจอเห็นไหมครับเร็วไหมครับง่ายๆครับเบนเดอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงส่วนนี้ครับเอาเป็นอะไรต่อดีเดี๋ยวนะตอนนี้จอก็โอเคแล้วตอนนี้เราก็ไม่สนใจจอแล้วนะครับจอเสร็จแล้วกดที่เลเยอร์ที่2ครับเพื่อจะได้ไม่เราจะได้ปั้นส่วนอื่นก่อนแล้วค่อยมารวมเลเยอร์ทีหลังโอเคครับตอนนี้เราจะทำตัวเรียกว่าอะไรฐานโน้ตบุ๊กของเราโอเคแล้วสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมครับลบเวอร์เท็กไปที่แอปโมดิฟายครับแล้วก็ไปที่มิลเลอร์แล้วกดคลิปโอเคครับกดตัวนี้ด้วยเอานี้ออกโอเคครับดึงเวอร์เท็กออกไปข้างๆครับให้เท่ากับตัวโมเดลให้เท่ากับตัวรูปโน้ตบุ๊กเราโอเคดึงมาให้สุดเลยครับตัวขอบมุมเดี๋ยวทำทีหลังได้ก็ดึงให้สุดครับโอเคเท่ากันแล้วนะครับเรามาดูมุมหน้าบ้างอันนี้ปรับความหนาเท่ากันโอเคดึงเวอร์เท็กขึ้นไปครับปั๊บโอเคแคปชาดึงลงมานะครับโอเคทีนี้จะดูในส่วนนี้นะครับเพราะตรงบุกเราจะงนมนเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มขอบเส้นตรงเส้นข้างล่างไว้เพราะว่าตัว MacBook Pro มันจะมนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจอหรือว่าตัวเครื่องทำเหมือนเดิมครับจำได้ไหมเอ่ยเพิ่มเส้นตรงกลางปุ๊บแล้วก็เลือกตัวเส้นล่างสุดแล้วก็หดลงมาครับทั้งเส้นเลยนะครับก็หดแถมมันก็จะได้เหมือนได้เหลี่ยมๆละเหมือนเดิมครับเราก็ไปที่ App Modify ไปที่ Sub ครับไปที่เพิ่มวิวที่2เหมือนเดิมครับจะมนอยู่ใช่มั้ยครับมันเริ่มเลยคือเพิ่มออกไปดึงออกไปข้างๆให้มันพอดีกับตรงนะครับโอเคมันเออโอเคเดี๋ยวละทีนี้ครับก็จะได้แล้วแหละตอนนี้ดึงขึ้นบนครับแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างโอเคนี่เราก็จะได้ฐานโน้ตบุ๊กเรียบร้อยตัวเครื่องนะครับมันเหมือนกันกับแบบเลยเอาละทีนี้เรามาทำตัวช่องกันดีกว่าช่องของตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคเหมือนเดิมเราก็กำหนดกรอบขึ้นมาก่อนก็ตามแบบไปเลยนะครับประมาณนี้ครับกดที่เฟดครับเห็นไหมครับกดที่เฟดแล้วก็กดตัว E ครับดึงลงมานิดนึงดึงแกน Z นะครับโอเคก็จะบุ๋มเหมือนเดิมซึ่งมุมแบบเดิมก็คือแต่ว่ามันยังไม่เหลี่ยมนะโอเคทีนี้เราอยากทำให้เหลี่ยมทำยังไงเหมือนเดิมครับดึงเส้นครับไปทางขวาแล้วก็เส้นบนกับเส้นล่างดึงขึ้นอย่าสุดนะครับอย่าสุดนะโอเคดึงมาประมาณนี้โอเคก็จะเป็นฐาน
เป็นเขาเรียกว่าอะไรหลุมคีย์บอร์ดใช่แบบมนๆนี่สวยขึ้นทีนี้ตรงไหนทัชแพดเดี๋ยวเราทำทัชแพดกันก็ไม่ต่างครับทำเหมือนที่เราทำหลุมคีย์บอร์ดเลยโอเคทำเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านบนเอาให้ตรงตามแบบไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้ผมนิดนึงโอเคโอเคได้แล้วก็ได้กรอบละเดี๋ยวเรามากดผิดโทษทีครับกดเฟซครับแล้วก็เราจะทำการดึงลงนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อให้เป็นหลุมแต่ว่าจะไม่เท่ากับหลุมคีย์บอร์ดนะจะลงมานิดนึงประมาณนี้ครับโอเคซึ่งก็จะเป็นเหมือนเดิมคือมันไม่เหลี่ยมดึงเหมือนเดิมครับเพิ่มเส้นแล้วก็ดึงขึ้นดึงไปด้านข้างแล้วก็ดึงไปข้างบนโอเคดึงมาข้างล่างครับก็จะได้2ตรงทัชแพดเรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าไม่ถูกใจก็ปรับแต่งอะไรนิดหน่อยได้ดึงไปตรงขอบมากหรือว่ามันจะไม่หมดก็ค่อยดึงออกเดี๋ยวครับ edit เส้นแป๊บนึงเอสไลด์ตรงนี้ดึงออกมาหน่อยเพราะว่ามันดูเท่าไหร่โอเคดึงมาก็จะมนๆแล้วครับไม่เหลี่ยมเกินไปก็คืออยากให้มนมากก็ดึงออกไปแต่ว่าถ้าอยากให้เหลี่ยมขึ้นมาหน่อยก็ดึงเข้าใกล้ๆกับเส้นหลักนะครับทีนี้นี่ตรงนี้ครับตรงที่เอาไว้ยังไงดีเขาเรียกว่าตัวที่เอาไว้เปิดจอครับมันจะได้งัดจอขึ้นได้ง่ายตรงนี้ครับโอเคเหมือนเดิมครับเพิ่มเส้นตรงนี้โอเคปั๊บไปที่เฟสครับไม่ใช่สิเดี๋ยวนะจะเอาตรงนี้เพิ่มเส้นก่อนไปที่เอทครับเวอร์เทกเอาไปที่เวอร์เทกนะแล้วลบครับเห็นไหมครับมันจะหายไปละตัวแผ่นโพลีกอนหายไปแล้วครับจะเวอร์เทกก็หายไปละทีนี้เรากดเวอร์เทก2จุดนี้ครับ x ถูลงมาแล้วก็ดึงลงมาเลยตามแกน z เราจะได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราทำการนี่ครับคือความจริงตรงนี้มี2 point นะครับดูดีนะมันต้องกด wireframe แล้วก็ merge โอ้โทษทีครับปิดโอเคกด merge เดี๋ยว merge เป็นโอเคเดี๋ยวครอบใหม่ก่อนโอเคแล้วก็ internet แล้วก็ merge center ครับก็คือจะใช้ vertex คือเดียวกันละทีนี้แล้วกดตรงนี้ครับ vertex 2อัน3แล้วก็4เห็นไหมครับ3อันพอนะครับแล้วก็ดึงไป extrude แล้วก็ดึงไปนะครับโอเคเห็นไหมครับก็ยังไม่มนมันก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอเคดึงปั๊บดึงเข้าครับดึงไปข้างนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพอดีเส้นมันไม่ต่อกันเมื่อกี้ถ้าดึงไปก็ตรงนี้ก็จะไม่มนอยู่ดีเดี๋ยวทำการไปตรงนี้ครับ remove โอเคเอาใหม่ครับได้ละโอเคต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าเมื่อกี้มันไม่มีเส้นตรงล่องใช่ไหมมันจะไม่หมุนให้มันจะไม่เหลี่ยมให้โอเคได้ละตอนนี้บีบมานิดนึงเพราะว่าครับเป็นไงครับเหมือนละเห็นไหมขยับเส้นเดี๋ยวครับเส้นนิดนึงออกไปหน่อยโอเคดูดีได้ทีเดียวโอเคตัวนี้ส่วนตัวเครื่องก็เสร็จละทีนี้เดี๋ยวเรามาทำตรงไหนก่อนต่อดีเอาเป็นทำอะไรดีงั้นก็ดูก็เครื่องเสร็จแล้วทัชแพดละโอเคงั้นทำคีย์บอร์ดดีกว่าครับอ่ะไปที่เลไปกดที่เลเยอร์3ครับไปที่เลเยอร์ถัดไปนี่ครับมาที่คีย์บอร์ดคิวขึ้นมาครับโอเคแล้วก็กดแท็บแล้วก็ค่อยย่อขนาดลงมาครับย่อขนาดลงมาเอาไว้เท่ากับตัวนี้เลยตัวปุ่มนี่ไหมครับเห็นไหมกดมานิดนึงแกน y นะครับโอเคแล้วก็จะได้ละก็ด้วยปุ่มที่มันมนนะครับมันไม่ได้เหลี่ยมแล้วก็ใส่ซับเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเหมือนเดิมคล้ายๆที่เราทำตัวเครื่องดึงไปทางขวาครับให้มันอย่างนี้ให้มันเท่ากับปุ่มโอเคจะได้ปั๊บดึงไปโอเคประมาณนี้ครับโอเคได้แล้วปุ่มเรียบร้อยครับโอ้แหนมุมนี้ไม่ได้ดึงขึ้นมานิดนึงอย่าได้จุดเดียวด้วยประมาณไหนจมประมาณนิดนึงโอเคก็จะจมไปในร่องคีย์บอร์ดทีนี้ก็ดึงตัวโซล่าขึ้นมาครับ
โอเคมันยังนั่นอยู่ใช่ไหมเพิ่มเส้นครับเหมือนเดิมบีบไปตั้งเพิ่มเส้นอีกเส้นนึงก็บีบไปด้านข้างครับเพื่อจะได้เป็นเหลี่ยมมากขึ้นโอเคน่าจะใช้ได้แล้วปรับแต่งอีกนิดนึงดึงเอาเป็นนี้ครับกดที่เฟดครับลบออกไปเลยมันจะได้ไม่มนเกินไปว่าเป็นปุ่มใช่ไหมน่าจะใช้ได้ไหมโอเคอันนี้ครับโอเคเรากลับมาที่เลเยอร์นะครับโอเคน่าจะได้ครับดึงขึ้นหน่อยโอเคทีนี้ได้ปุ่มแล้วนะโอเคทีนี้เราทำการโดยที่มันมีหลายปุ่มใช่ไหมเราจะมานั่งทำทีละอันทีละก็คงไม่ไหวถูกไหมนั่นเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีหลายๆชิ้นพร้อมกันหรือจะกดชิปดีก็ได้ลากไปอย่างนี้โอเคครับชิปดีเพื่อเขาเรียกว่าก๊อปปี้นะโอเคไปวางอย่างนี้โอเคแต่แล้วมีวิธีหนึ่งวิธีนี้คืออาร์เรย์นะครับตัวนี้โอเคเห็นไหมครับเห็นปุ่มเห็นไหมครับปุ่มจะเพิ่มมาแล้วเห็นไหมทีนี้เราทำการขยับให้มันตรงนิดนึงโอเคขยับแล้วครับเห็นเขาไหมครับแล้วก็เพิ่มไปเลยเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยเลยจนกว่าจะครบโอเคกี่ปุ่มเดี๋ยวนะ14แล้วโอเคครับมันอาจจะไม่ตรงนิดนึงปรับให้มันเตะก่อนไม่ตรงฮะสักเท่าไหร่ดี 1.20 ตรงยังไม่ตรง 1.1 โอเคน่าจะได้นะครับอ๋อช่วงปลายยังมีเป็น 1. เท่าไหร่ดี 1.8 แล้วกันห่างไปหน่อยโอ้ห่างไปห่างไปลดลงมาครับกดลดลงมาโอเคงั้นเรากดอย่างนี้เลยปั๊บโอเคด้านอยู่นี้งั้นก็เป็นสักเอาเป็น1จุดมันยังน้อยไปหน่อยได้เป็น 1.0 ไม่ได้เพิ่มอีกสัก8ก็ยังไม่ได้น่าจะเป็น9ได้ไหมก็เกือบได้แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงมากโอเคครับขยับไปแต่งนิดนึงรู้สึกจะอยู่สูงไปหน่อยตัวปุ่มคีย์บอร์ดโอเคครับโอเคแล้วเขาแค่ตรงเดียวนะครับดึงขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นอาร์เรย์คือเป็นชิ้นเดียวกันถูกไหมโอเคดึงขึ้นหน่อยให้ปุ่มมันเล็กนิดนึงไม่ใช่ปุ่มเล็กสีไว้ให้มันสั้นนิดนึงโอเคแอปพลายเรียบร้อยครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดได้แล้วทีนี้ก็ชิปดีออกมาพิซซ่านครับดึงลงมาแล้วก็ยืดครับแกนนี้เพราะว่าขนาดน่าจะได้ใกล้ๆกันอยู่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้โอเคขยับผนังมาเท่ากันเหมือนเดิมครับเราใช้อาร์เรย์ในการเพิ่มตรงที่ไม่ต้องชิปดีมันอาจจะช้าไปแต่นี่กี่ปุ่มเลย14 15โอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่เราปุ่มทำปุ่มด้านบนโอเคเอาเป็น 1.5 ไม่ได้ดึงเท่าไหร่ดี 1.2 โอเคตันแล้วครับ 1.2 แต่เดี๋ยวนะ 1.2 โอ้แต่ปุ่มนี้มันเกินไปหน่อยลดลงมาเหลือ14ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยปรับทีหลังแอปพลายก่อนโอเคตัวนี้ครับเอาแค่เฉพาะตัวนี้ดึงออกมาตรงกลางนิดนึงแล้วเราขยายเป็นแกนโอเคเรียบร้อย
เห็นไหมครับก็จะได้ปุ่มเรียบร้อยแล้วโดยที่ใช้เวลาไม่นานโอเคต่อไปทำตรงนี้โอเคนี่ครับเลื่อนออกมาโอเคเลื่อนลงมาโอเคครับนี้ไปที่ปุ่มแท็บแล้วทีนี้โอเคแต่ว่าทีนี้ต้องใช้นี่นิ้วโอเคใช้แค่ปุ่มเดียวครับแต่ว่าเราต้องอันนี้ต้องมาปรับอีกรอบนึงปรับแล้วตัวนี้ค่อยตัวนี้เราค่อยทำเป็นอาร์เรย์นะครับโอเคเราต้องแยกมาก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มตอนที่เราทำอาร์เรย์มันจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเราต้องสปาร์กมาก่อนเหมือนเดิมครับกดเพิ่มไปแล้วก็ตัวนี้ดูชี้นะครับขอระยะให้มันตรงก่อนเท่าไหร่เอ่ย7 8 9 10 11 12โอเคโอเคขยายครับน่าจะ1เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เราใช้1.1เอ๊ะเดี๋ยวนะครับ 1.8 ยาวไปลืมโทษที 1.18 ยังไม่ได้1.5 ก็ยังไม่ได้เอาเป็น 1.08 โอเคครับแต่ว่าช่วงปลายยังไม่ได้เอาเป็นน่าจะเป็นอ่ะ1เท่าไหร่ดี 1.5 เกือบได้ครับแต่ว่า1.7 ก็ยังไม่ได้จุดเท่าไรดี6โอเคตรงละเพิ่มอีกตัวนึงนะก็ได้แล้วปุ๊บโอเคครับแอปพลายไปเหมือนเดิมโอเคครับทำงี้ไปเรื่อยครับโอเคยกลงมาวางได้ไหมเอ่ยขยับไปโอเคอันนี้ก็ใช่ครับคือเรายกมาเนาะเพราะมันจะไม่ต้องเสียเวลาทำอิมเมจก็คือยกไปเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ขยายโอเคได้ผมเมนเตอร์ละเอาแต่นิดนึงให้ตรงนะครับให้ดูสวยงามโอเคฝั่งซ้ายจะมีตัวแคปล็อกอยู่เราใช้ตัวเอนเตอร์นะครับดึงไปเลยให้มันอยู่แกน x นะครับโอเคจะได้ตรงทีนี้โอ้เป๊ะเลยเราไม่ต้องปรับละแคปล็อกใช้ได้โอเคครับชิปดีเหมือนเดิมทีนี้เราจะเอาชิปดีมาเป็นปุ่มชิปดอสปาร์กออฟโอเคเดี๋ยวโอเคตรงนี้เจอละโอเคครับอยู่ตรงกลางครับกดขยายแกน x โอเคใช้ได้ละกดแท็บมันจะได้นะครับเอาเป็นตัวไหนดีเอ่ยเดี๋ยวนะเลือกตัวนี้มาแล้วกันโอเคเหมือนเดิมครับเราดึงมาโอเคขยายนิดนึงอันนี้เหมือนเดิมครับเราก็จับเลี่ยนวางถ้าตรงนี้มันเกินตรงไหนสองอันนี้เกินออกไปเลยลบเวอร์เทกจริงนะครับทีนี้อันนี้เราต้องขยายเอาให้ครบนะโอเคดึงมาตรงกลางแล้วขยายครับโอเคขยับไปขวานิดนึงโอเคเรียบร้อยครับใกล้เสร็จละแล้วสุดท้ายครับเหมือนเดิมตอนนี้ปุ่มเนี่ยนะครับมันเหมือนจะไม่ค่อยเท่ากันหรือเปล่าโอเคขอเป็นน่าจะเป็นปุ่มนี้ได้3ปุ่มโอเคปุ่มนี้ครับปรับก่อนอ๋อตัวนี้ขนาดไม่เท่ากันใหญ่กว่าหน่อยดึงขึ้นนิดนึงโอเคดึงลงหน่อยโอเคดึงลงมาหน่อยโอเคครับนี้ข้างข้างโอเคขนาดเท่ากันนี่นะชิปดีนะครับชิปดีก๊อปเพราะว่ามันน้อยมันไม่ได้เยอะแล้วก็ชิปดีได้เลยตรงนี้ตรงนี้ใหญ่กว่าหน่อยนึงไปเลยยานเอครับนี่ก็สเปซบาร์ปุ่มสเปซบาร์โอเคอยู่ตรงกลางแล้วก็ขยายไปจากแกน x โอเคนะครับใช้ได้ละ
อืมโอเคก็กลับมาในเกมมุมท็อปใหม่เหลืออะไรอีกโอเคตรงนี้ปุ่มน่าจะปุ่มคอมมานด์นะผิดโอเคครับตรงกลางปุ่มแกนลงมาจาก X เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันครับดึงไปชิปดีดึงไปแล้วก็กดลงให้มันเท่ากับตัวปุ่มในรูปทีนี้จะเป็นปุ่มโอเคขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ดึงนิดนึงเดี๋ยวนะประมาณนี้ขยายหน่อยโอเคดึงลงให้ท่านประมาณนี้โอเคนิดนึงครับดึงขึ้นนิดนึงให้มันตรงก่อนทำให้มันตรงอืมขอนิดนึงแต่งให้มันสวยก่อนโอเคครับน่าจะปุ่มเท่ากันหมดแล้วก็ชิปดีไปเลยไปวางได้เลยอันนี้ติดปุ่นหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกโอเคนะครับปุ่มฝาโอเคดึงลงมาได้แล้วอืมประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เราก็ได้คีย์บอร์ดครบแล้วเห็นไหมครับสวยงามดูดีโอเคปุ่มเรียบร้อยกดให้หมดครับกดเลือกชิปกดชิปได้คลิกไปครับคอนโทรล J เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรใช่ครับรวมกลุ่มตัวมาเดียวให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันเวลาเราย้ายจะได้ย้ายไม่ทีละตัวโอเคคีย์บอร์ดแป๊บนึงอันนี้ตัวเครื่องอันนี้จอโอเคทีนี้เราจะต้องทำการเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวนะตอนนี้คีย์บอร์ดเสร็จแล้วโอเคครับมุ่งไปที่เลเยอร์รวมเลเยอร์ครับโอเคได้แล้วครับเห็นไหมตอนนี้เรารวมเลเยอร์แล้วทุกอย่างอยู่ด้วยกันหมดแล้วทีนี้เรามาขยับจอกดย้ายไปโอเคให้มันตรงกับตัวในไอตัวปลายเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนมุมนี้เดี๋ยวรู้สึกภาพจะไม่ตรงแฮะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนประมาณนี้โอเคแล้วก็ได้แบบโอเคครับได้ก็ได้คร่าวๆแล้วแหละทีนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นรอยเขาเรียกว่าแกนตัวแกนที่เอาไว้หมุนจอนะครับมันจะได้ไม่หลุดตัวเครื่องเดี๋ยวเราเริ่มทำกันดีกว่าโอเคตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยกดเอาเป็นน่าจะได้หรือเปล่าเลยนะครับไม่ถูกเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้ก่อนก็คือเราจะเพิ่มตัวเส้นก่อนเพื่อเป็นฐานในการดึงออกเกมประมาณนี้นะตัวมิแล้วก็ต้นเส้นไปเลยครับแล้วก็เฟสตรงนี้เห็นไหมครับตัว2เส้นตรงนี้เราก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นแกนของเราดูก่อนต้องเห็นก่อนโอเคดึงออกมาให้จมมานิดนึงแล้วก็จะเห็นพอดีแล้วก็ดูขนาดเป๊ะไหมตามรูปด้านบนนะครับจะมีบ่องโอเคมันเป็นเหลี่ยมมันเป็นมนไม่ใช่เหลี่ยมสิเราเรียกเอครับดึงเส้นลงมานิดนึงเพื่อจะได้แบบเหมือนค่อยต่อหน่อยนี้ก็ดึงครับเพิ่มเส้นมาแล้วก็ดึงโอเคไปข้างบนละทีนี้ตรงนี้ด้วยให้มันดูจะเหลี่ยมลงหน่อยดึงกดตัวนี้ครับทำตามเลยนะครับโอเคใช้ได้นะผมว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เหลืออะไรเอ่ยตอนนี้ตรงนี้อ๋อนี่ไงตอนนี้ครับนั่นก็คือพอร์ตเรายังไม่เห็นเราจะทำพอร์ตเลยเราเดี๋ยวทำพอร์ตโอเคนี่ครับเห็นไหมครับเราลงกลุ่มค่อยย้ายทีเดียวเห็นไหมครับไม่ยากก็คือเราไม่ต้องสนใจมุมบนแล้วนะครับกับมุมท็อปล่ะอันนี้เรามาสนใจโฟกัสที่มุมด้านข้างบ้างเพราะว่าเราทำการทำพอร์ต USB ทำพอร์ตอะไรพวกนี้โอเคฝั่งนี้ใช่ไหมของโน้ตบุ๊กจบน่าจะประมาณนี้อันนี้เป็นฐานเป็นช่องเดี๋ยวขอเพิ่มเส้นก่อนครับโอเค
ก็ทำเส้นโอเคได้ละเพราะว่าเราจะทำการไปที่เอ็ดนะฮะไม่ใช่สิไปที่เฟสเพราะว่าเราทำการทำพอร์ตทำรูของพอร์ตทีนี้เดี๋ยวเรา X ถูดเข้าไปกด X ถูดกด E ครับ X ถูดแล้วก็ดึงเข้าไปข้างในเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ปกติครับเพราะเราทำเป็นนั่นไว้ไอซับไว้ค่อยดึงตัวนี้มาเหมือนเดิมครับดึงต้องชิดเลยจะได้เป็นเหลี่ยมหน่อยสองฝั่งนะครับเพราะว่ามันจะมีซ้ายขวาแล้วก็บนล่างโอเคเดี๋ยวซูมใกล้ๆนิดนึงนะตรงนี้น่าจะได้ดึงจากตรงนี้เพิ่มจากข้างในดึงมันเข้ามาเลยครับโอเคครับสุดได้ดึงตรงนี้เพิ่มหน่อยก็คือเราต้องแต่งก็คือพยายามตกแต่งไปเรื่อยครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเส้นจะเยอะหรือน้อยพยายามดูให้มันโอเคโอเคครับปุ่มนี้ได้ละทีนี้ตรงไหนเอ้ยนี่ครับอีกปุ่มนึงเหมือนกันครับเราก็ทำเพิ่มเส้นกั้นขอบไปก่อนทีนี้เราค่อยเลือกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะเลือกเดี๋ยวนะครับนี้ฝั่งนี้อุ้ยไม่เหมือนกันฝั่งนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราทำเป็นมิลเลอร์อยู่เพราะฮีบอร์ดมันจะไม่ว่าพอร์ตสองพอร์ตสองฝั่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วเน้นก่อนแอปพลายตรงนี้ไปก่อนครับก็คือแอปพลายมิลเลอร์ไปก่อนโอเคพอร์ตด้านนี้โอเคตรงนี้กดครับเลือกเฟสตรงนี้ครับแล้วดึงออกมาจะเป็นปุ่มนี้เอาประยุกต์ได้ครับก็เอาเป็นตรงตรงข้างกันไปเลยอันนี้เรากดมิลเลอร์พายนะครับคือฝั่งนั้นคือทำได้ฝั่งเดียวฝั่งนึงก็ยังไม่เปลี่ยนถูกไหมเห็นไหมครับเนี่ยไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเราเอามิลเลอร์ออกไปแล้วโอเคครับทีนี้เราก็เริ่มทำพอร์ตได้เลยตัวที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะฝั่งนู้นจะเหมือนกันเลือกเลยนะครับทำหมุนนี้ก็ถึงเส้นขึ้นครับโอเคไปที่เวอร์เท็กซ์ตัวนี้เข้ามาไหนโอเคก็ตรงนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเหลี่ยมมันก็ไม่ได้หมดนะครับมันเป็นเหลี่ยมเพราะว่าเราต้องดูด้วยดีๆว่าอะไรเป็นเหลี่ยมอะไรเป็นหมดเราก็จะได้ละทีนี้เราก็ทำการ x ถูดเข้าไปข้างในเลยโอเคเห็นไหมครับก็จะได้น่าจะได้แล้วนะยังแตกไอ้เส้นยังแตกมันยังไม่เราต้องดึงนี่เส้นเหมือนเดิมครับดึงเส้นนี้เข้ามาฝั่งซ้ายจะได้แล้วฝั่งขวาบีเข้ามาโอเคได้แล้วก็จากข้างในครับเส้นจากข้างในนะโอเคตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้เพราะมันค่อนจะเป็นเหลี่ยมไม่ได้หมุนมากดึงเส้นจากข้างในครับแต่ว่าเป็นเส้นสั้นข้างนะดึงเข้าไปแล้วก็ดึงไปอีกโอเคดูซิได้หรือยังยังนิดนึงครับยังไม่ค่อยเปรียบเท่าไหร่โอเคแต่ไม่ได้ครับเอางี้ไปก่อนจะได้เหมือนกันเหมือนเดิมครับเราทำดูโอเคเพิ่มเส้นมานิดนึงเพราะว่าเราต้องมีหลุมตรงนี้เป็นมนๆหน่อยโอเคดึง x ถูดเข้าไปครับเข้าไปข้างในครับก็ค่อยดึงเส้นนี้เข้ามาจะได้มนๆหน่อยมันจะได้เหลี่ยมๆหน่อยโอเคซ้ายขวาเดี๋ยวนะข้างในด้วยครับอย่าลืมโอเคตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ดึงนี้ไปก่อนดึงจากเส้นข้างในโอเคโอเคได้ละโอเคครับได้ละเรียบร้อยทีนี้ก็ฝั่งนี้
เดี๋ยวนะครับฝั่งนี้มันจะดูยังไงดีเดี๋ยวนะดึงนี้ลงมาครับดึงลงมาโอเคครับดึงจอลงมาทีนี้นำคอนโทรลนำแพด3นะครับก็คือมันฝั่งกลับด้านกันระหว่างด้านข้างก็คือด้านข้างซ้ำอีกฝั่งหนึ่งแต่มันด้านข้างเหมือนกันแล้วว่าเหมือนเดิมครับกดเป็นไลน์เดี๋ยวนะมันเป็นนั่นนะโอเคเป็นมุมนี้ครับ left แล้วก็แอปภาพภาพเดิมนะครับที่เราจะดูมุมข้างนี่ภาพนี้นะโอเคนี่เราก็เพิ่มดึงขึ้นไปเรื่อยๆเอาให้ตรงนะครับอย่าให้นั่นนะขนาดให้ตรงเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเราทำฝั่งนั้นเสร็จแล้วฝั่งนี้ได้พอดีโอเคขยายขึ้นหน่อยขยายนิดนึงโอเคเดี๋ยวเอาขยายนิดหน่อยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นโอเคว่าน่าจะตรงแล้วนะยังไม่ตรงเพิ่มขึ้นอีก12แล้วกันโอเคไหมไม่เห็นโอเคน่าจะเห็นแล้วนะฝั่งนี้ตรงนี้ครับแต่เรามาทำต่อกันตรงนี้เลยจุดนี้เหมือนเดิมครับจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยทำค้างไว้ตอนมิลเลอร์โอเคตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มรู้สึกไม่ค่อยตรงโอเคตรงละขอโทษเสียงรถดังไปหน่อยโอเคครับมาเริ่มต่อดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นพอร์ตเอาตรงนี้แล้วกันโอเคนี่ครับยืดออกไปข้างเฟสครับอุ้ยไม่ใช่ตรงนี้สิมันต้องจุดนี้โอเคก็อีกถูดเข้าไปทำช่องเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับฝั่งนั้นเหมือนกันแต่เราแค่ย้ายฝั่งมาทำอีกฝั่งนี้แค่นี้ซึ่งเหมือนเดิมครับทำแอสเซนแล้วก็ทำพยายามตกแต่งให้มันเหมือนที่สุดก็ถึงตรงนี้น่าจะได้กันทุกคนเลยเนาะผมจะได้ไม่พูดมากน่ารำคาญโอเคครับปุ่มช่องยูสตรงนี้โอเคเอาตรงนี้เหมือนกันก็ไม่ยากครับเส้นตรงนี้โอเคบิดโอเคอันนี้เข้ามานี่ครับเหมือนเดิมครับเราก็เลือกเฟดแล้วก็เลือกให้หมดนะเพราะมันตอนนี้จะมีเส้นแตกหลายเส้นอยู่โอเคไม่ได้กดยากนะโอเคได้แล้วจะถูกเข้าไปครับเหมือนเดิมง่ายครับไม่ยากฝั่งนี้มันนั่นไปก็หดแล้วเพิ่มเส้นแล้วก็ดึงเข้ามายังไม่ในช่องยังไม่เท่าไหร่ก็ดึงเส้นเส้นข้างในแล้วก็ดึงเข้ามาโอเคมันก็ได้นะผมว่าเอาเดี๋ยวนะผมทำขนาดไม่เท่ากันเลยเนี่ยเดี๋ยวแค่กลับก่อนตรงนี้นี่ตรงนี้ด้วยผมลืมไปดึงเข้าไปครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ได้มันยืดไปก็กดเข้ามาเพิ่มเส้นครับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวข้างในนะครับโอเคมุมบนยังไม่เส้นบนยังไม่สวยเท่าไหร่ผมขอตัดแต่งนิดนึงโอเคครับอีกพอร์ตหนึ่งพอแล้วนี่สองพอร์ตหมดละเหลือแค่นี้แหละโอเคจะเป็นพอร์ต USB เหมือนกันหรือ USB นะดึงครับเหมือนเดิมครับคือง่ายๆเลยก็คือจะทำคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนเดิมครับกดที่เฟดโอเคได้เส้นบนด้วยเดี๋ยวไม่เท่ากันอีกโอเคอีกถูดครับดึงเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่สวยมันนั่นไปแอสเซนครับแล้วก็ดึงเข้ามาแอสเซนครับแล้วดึงเข้ามาโอเคเนี่ยทำไมยังไม่สวยแอดข้างในครับแล้วก็ดึงออกมาดึงข้างในดีกว่าเพราะว่าดูมันมนเกินไปข้างใน
เดี๋ยวโอเคตรงนี้โอเคครับได้แล้วโอเคครับก็จะได้พอร์ตครบแล้วเรียบร้อยครับโน้ตบุ๊กของเราอ๋อเดี๋ยวนะโอ้ยังมีตรงนี้อยู่อันนี้เป็นปุ่มไม่ใช่ปุ่มสิเป็นเขาเรียกว่าอะไรเลยช่องหูฟังอ๋อใช่ใช่โอเคเหมือนเดิมครับถึงจะเป็นทรงกลมก็ทำเหมือนเดิมไปที่เฟดครับตรงนี้น่าจะตรงแล้วนะผมว่าเอาช่องย่อสองอันดีแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวครับค่อยทำเวอร์เทกซ์แป๊บนึงเพิ่มเส้นมาเลยหนึ่งเส้นแล้วก็เดี๋ยวไม่ติดแฮะเฟดโอเคกลุ่มก็ไอ้กด E นะครับแล้วก็กด S แล้วก็ค่อยลงลงมาก่อนอย่างนี้แล้วก็ทำเราเรียกเวอร์เทกซ์นะครับแล้วขยบเห็นไหมครับมันจะเหมือนอะไรครับมูกลมละเห็นไหมได้แล้วทีนี้เลือกเฟดครับดึงเข้าไปน่าจะโอเคมันจะอะไรตรงฝั่งขวานี่มันยังนั่นไปหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้มันยืดโอเคพอไม่เป็นรูเสียบหูฟังตกแต่งนิดนึงครับก็อะไรที่มันยังรูไม่หมดแล้วก็ดึงจุดขึ้นแล้วก็ดึงข้างในเข้ามาโอเคจะได้ละก็จะเป็นหมดเรียบร้อยแล้วตรงนี้แจ็คโอเคพอร์ตเรียบร้อยโน้ตบุ๊กโอเคครับง่ายๆปั้น MacBook Pro ก็ที่เหลือก็จะเป็นการลงสีเลยก็ว่าไปนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนิดเดียว นะครับเราต้องใช้ทักษะนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับสำหรับการปั้น MacBook Pro หรือว่าอะไรอย่างนี้เห็นไหมจะมีเทคนิคบางเทคนิคที่เราเราอาจจะต้องศึกษาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ครับไม่ยากครับปั้นโมเดลขยันหมั่นฝึกฝนครับไม่มีอะไรที่ทำได้ภายในวันเดียวนะครับโอเคครับก็ในสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับครับนี่ครับก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย